เชิญคุณพันศิรินะครับตามด้วยท่านรังสิมันโรมเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันพันศิริกุลนาถศิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยพลังประชารัฐฉันขอเรียนปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจังหวัดสุโขทัย2ประเด็นค่ะประเด็นที่1ค่ะปัญหาภัยแล้งค่ะนะคะขอดำเรียนไปยัง3หน่วยงานหน่วยงานแรกคือกรมชลประทานทั้งนี้แม่น้ำยมนะคะไม่มีนะคะอ่างเก็บกักเก็บน้ำขนาดใหญ่มีในส่วนของฝายขนาดเล็กนะคะ 2-3 แห่งก็มีปัญหาในเรื่องของการชำรุดอาทิเช่นที่อำเภอกงไกรลาดตำบลกงและก็ที่เกาะวงเกียนอำเภอศรีสำโรงจึงขอเร่งรัดไปยังกรมชลประทานให้ดำเนินการแก้ไขนะคะซ่อมแซมโดยด่วนค่ะและในปัญหาเดียวกันขอเสนอไปยังกรมเจ้าท่าในกรณีที่ฝายชำรุดนั้นประชาชนโดยเฉพาะผู้นำองค์กรท้องถิ่นก็ได้ทำฝายชั่วคราวโดยนำกระสอบทรายมากั้นขวางลำน้ำในปีที่ผ่านมาก็ระดมทั้งกำลังนะคะกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์นะคะร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ปัญหาชั่วคราวในปีนี้ค่ะในระเบียบขั้นตอนการนำเสนอไปยังกรมเจ้าท่ายุ่งยากซับซ้อนมากจนกระทั่งน้ำแล้งแล้วก็ยังไม่ได้รับอนุญาตขอให้แก้ไขในเรื่องขั้นตอนการขออนุญาตในหน่วยงานที่3ค่ะกรมทรัพยากรน้ำบาดาลซึ่งมีประโยชน์มากในเรื่องของน้ำบาดาลขอให้เพิ่มปริมาณในการช่วยเหลือประชาชนค่ะในประเด็นที่2ค่ะดิฉันขอเสนอไปยังกรมป่าไม้อันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องด้วยพ.ร.บ.ป่าไม้พุทธศักราช2484และพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507ที่กำกับไว้ว่าป่าหมายถึงที่ดินนะคะห้วยหนองคลองบึงทำให้ระเบียบการขอโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเข้าไปจัดบริการสาธารณะยุ่งยากซับซ้อนมากด้วยขั้นตอนและเอกสารก็ขอให้พิจารณาทบทวนในเรื่องของกฎหมายหรือทำอนุบัญญัติในการที่จะได้เข้าไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็วก็ขอนำเรียนค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับ